วันที่17เมษายนนี้สหราชอาณาจักรจะจัดให้มีพระราชพิธีพระศพเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่9เมษายนปี2021ขณะมีพระชนมายุ99พรรษา BBC ไทยจะพาไปเรียนรู้พระประวัติของพระสวามีผู้ทรงอยู่เคียงข้างยืนหยัดและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2องค์พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลายาวนานค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระทรงเป็นพระราชสวามีผู้เลื่องชื่อที่สุดของโลกแม้ฐานะดอนศักดิ์พระราชสวามีที่ทรงได้รับนั้นจะไม่มีบทบาทตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีผู้ใดที่จะใกล้ชิดและมีความสำคัญต่อสมเด็จพระราชินีนาถยิ่งไปกว่าพระองค์อีกแล้วในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาที่ฟูมฟักเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างใกล้ชิดทรงมีพระชนมายุยืนยาวพอที่จะได้เห็นพระราชนัดดา8พระองค์และพระราชปนัดดาอีก10พระองค์เติบใหญ่แต่หากย้อนดูพระประวัติของเจ้าชายฟิลิปเองแล้วจะเห็นเลยว่าชีวิตในวัยยาวของพระองค์นั้นไม่ราบรื่นเลยเจ้าชายฟิลิปประสูติเมื่อวันที่10มิถุนายนปี1921ที่เกาะคอฟูประเทศกรีซพระบิดาก็คือเจ้าชายแอนดรูแห่งกรีซพระโอรสในกษัตริย์จอร์จที่1แห่งกรีซส่วนพระมารดาก็คือเจ้าหญิงอลิสแห่งแบตเทนเบิร์กดังนั้นเจ้าชายฟิลิปจึงมีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้าชายแห่งกรีซและเดนมาร์กแต่หลังเกิดเหตุปฏิวัติในกรีซเมื่อปี1922พระบิดาของเจ้าชายฟิลิปทรงถูกเนรเทศและต้องเสด็จลี้ภัยไปประทับอย่างฝรั่งเศสเล่ากันว่าพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นพระญาติได้ส่งเรือรบอังกฤษมารับพระราชวงศ์กรีซเพื่อนำเสด็จออกนอกประเทศโดยในครั้งนั้นเจ้าชายฟิลิปซึ่งยังทรงเป็นทารกต้องบรรทมมาในกล่องที่ใช้บรรจุส้มตลอดเส้นทางนับจากนั้นมาชีวิตของพระองค์ก็เต็มไปด้วยความยากลำบากและต้องเผชิญกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อมีพระชนมายุได้8พรรษาพระมารดาของพระองค์ต้องเข้ารับการรักษาในสถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชหลังจากต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทั้งทางอารมณ์และจิตใจในขณะที่พระราชบิดาของพระองค์ก็ทรงย้ายไปพำนักที่โมนาโกพร้อมกับพระสนมจากนั้นเจ้าชายฟิลิปทรงย้ายจากฝรั่งเศสไปประทับที่สหราชอาณาจักรภายใต้การดูแลของพระญาติฝ่ายพระมารดาที่หันมาใช้นามสกุลเป็นแบบอังกฤษว่า Mountbatten ต่อมาทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนประจำ Gordonstoun ในสกอตแลนด์ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความเข้มงวดและเน้นการฝึกฝนให้นักเรียนมีนิสัยเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้นับว่าเหมาะกับเจ้าชายฟิลิปซึ่งในขณะนั้นทรงต้องแยกจากพระบิดาและพระมารดาทั้งต้องทรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่แต่เพียง7ปีหลังจากพระมารดาทรงเข้ารับการรักษาที่สถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเซซิลีพระเชษฐภคินีหรือพี่สาว1ใน4คนของพระองค์ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมสามีชาวเยอรมันลูกชายอีก2คนและแม่ของสามีพี่สาวคนนี้ของพระองค์ได้เข้าร่วมกับกองทัพนาซีเยอรมนีซึ่งเจ้าชายฟิลิปเคยตรัสถึงเรื่องราวของครอบครัวในขณะนั้นว่าครอบครัวแตกแยกแม่ก็เจ็บป่วยพี่สาวก็แต่งงานพ่อก็ย้ายไปอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสข้าพเจ้าก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปและพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นและชีวิตในช่วงถัดจากนั้นเองที่นำพาพระองค์ให้ได้พบกับเจ้าหญิงเอลิซาเบธหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนประจำก็เป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะปะทุขึ้นเจ้าชายฟิลิปได้ตัดสินพระทัยที่จะดำเนินรอยตามพระญาติทางฝ่ายพระมารดาหลายพระองค์ในเส้นทางอาชีพทหารเรือโดยส่งเข้าศึกษาที่วิทยาลัยราชนาวีบริเตนในเมืองดัตมัตซึ่งที่แห่งนี้เองที่ทำให้พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าจอร์จที่6รวมทั้งพระราชธิดาพระองค์โตคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธในวัย13พรรษาโดยเจ้าชายฟิลิปทรงเป็นผู้นำเสด็จเจ้าหญิงเอลิซาเบธทอดพระเนตรทั่วบริเวณวิทยาลัยซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่เจ้าหญิงผู้ทรงเป็นรัชทายาทอย่างยิ่งเจ้าชายฟิลิปทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชนาวีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นในปี1940และจากนั้นได้เข้าประจำการในกองทัพเรืออังกฤษร่วมออกปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่
และในปี1942ทรงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการเรือรบที่มีอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งแห่งราชนาวีอังกฤษในระหว่างที่เจ้าชายฟิลิปทรงประจำการในกองทัพเรือนั้นพระองค์และเจ้าหญิงเอลิซาเบธได้มีพระราชหัตถเลขาถึงกันอย่างสม่ำเสมอทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองพระองค์คืบหน้าไปจนถึงขั้นที่เจ้าชายฟิลิปทรงได้รับเชิญให้เสด็จประทับร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ในหลายโอกาสแม้ว่าจะมีข้าราชสำนักบางคนแสดงความไม่พอใจเนื่องจากเห็นว่าเจ้าชายฟิลิปนั้นมีพระอุปนิสัยผงผางและทรงไม่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนักอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าชายฟิลิปได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าจอร์จที่6เพื่ออภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเอลิซาเบธได้ในที่สุดโดยก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่20พฤศจิกายนปี1947นั้นเจ้าชายฟิลิปต้องทรงสละสัญชาติกรีกและพระฐานันดรในราชวงศ์ของกรีซเสียก่อนเพื่อทรงเข้าเป็นพลเมืองอังกฤษโดยในตอนแรกทรงใช้นามสกุลเมาส์แบตเทิลตามพระญาติฝ่ายพระมารดาแต่ก่อนวันอภิเษกสมรส1วันพระเจ้าจอร์จที่6ได้พระราชทานพระยศ His Royal Highness แก่เจ้าชายฟิลิปและทรงแต่งตั้งให้เป็นนายกแห่งเอดินบะระเออร์แห่งเมอร์เรนเนตและบารอนกรีนิชในเวลาต่อมาแม้ในปี1950ในยุคแห่งเอดินบะระจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ทหารเรือทุกคนใฝ่ฝันโดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการเรือสำรวจอันตรายใต้ทะเล HMS Magpie ก็ตามแต่ในปีต่อมาพระองค์ก็ต้องทรงอำลาเส้นทางชีวิตทหารเรือที่รักมากไปตลอดกาลเพื่อประทับเคียงข้างเจ้าหญิงเอลิซาเบธองค์รัชทายาทในขณะที่พระพลานามัยของพระเจ้าจอร์จที่6ในขณะนั้นเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเจ้าหญิงเอลิซาเบธต้องทรงรับภาระการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์ในปี1952พระเจ้าจอร์จที่6เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันเจ้าหญิงเอลิซาเบธพระธิดาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในยุคแห่งเอดินบะระทรงมีพระดำริใหม่ๆหลายเรื่องในอันที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์อังกฤษมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่แต่ก็ต้องพบกับการคัดค้านต่อต้านจากข้าราชสำนักเก่าแก่ที่ทรงอิทธิพลนอกจากนี้พระองค์ยังไม่สามารถชักจูงให้สมเด็จพระราชินีนาถเปลี่ยนพระทัยให้พระราชโอรสธิดาใช้ชื่อสกุลเมาส์แบตเทิลของพระองค์ได้โดยสมเด็จพระราชินีนาถโปรดให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ใช้ชื่อราชสกุลวินเซอร์ซึ่งกรณีนี้ทำให้ในยุคแห่งเอดินบะระเสียพระทัยอย่างมากจนถึงกับตรัสประชดว่าพระองค์เป็นเหมือนกับแค่อมีบาตัวหนึ่งเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวในประเทศที่ไม่อาจให้ลูกใช้นามสกุลของตนเองได้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เคยมีพระราชดำรัสถึงพระราชสวามีซึ่งคอยสนับสนุนพระองค์ตลอดมาว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับคำชมง่ายๆแต่ที่จริงแล้วท่านเป็นขุมพลังแข็งแกร่งที่ช่วยให้ข้าพเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ในทุกวันนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกครอบครัวของท่านทั้งหมดรวมทั้งประเทศนี้และประเทศอื่นๆต่างเป็นหนี้ต่อท่านมากยิ่งกว่าที่จะกล่าวอ้างหรือล่วงรู้ได้ในยุคแห่งเอดินบะระเองเคยตรัสว่าพระภารกิจหลักที่สำคัญใหญ่หลวงต่อพระองค์ที่สุดก็คือการทำให้สมเด็จพระราชินีนาถทรงครองราชตราบยิ่งยืนนานแม้จะต้องทรงยอมรับบทบาทอย่างเป็นทางการที่ต้องตกเป็นรองพระชายาในทุกครั้งก็ตาม